สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับโอจากบริษัทเอเลสอินเตอร์เทนะครับวันนี้ผมมีสินค้ามานำเสนอแล้วก็มารีวิวนะครับตัวนี้จะเป็นน้ำยาเคลือบกระจกนะครับผมนี่ครับหลอดสีขาวนะครับเอาน้ำล้นครับสักครู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันนะครับระหว่างกระจกหน้านี้กับกระจกหลังนี้นะครับผมผมจะเอาไอ้ตัวเนี้ยทากระจกหน้าไอ้ตัวนี้จะไม่ทานะครับผมว่าความแตกต่างจะเป็นยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาล้างกระจกก่อนนะครับผมโอเคต้องล้างกระจกให้สะอาดก่อนนะครับใช้มือนี่แหละครับเดือบๆเลยนี่ครับมือล้างโอเคครับหลังจากนั้นนะครับใช้กระจกให้แห้งนะครับเมื่อกี้ฝุ่นมันเยอะมากนะครับไม่ได้ล้างมาหลายวันนะครับรถโอเคใช้กระจกให้แห้งนะครับพอคร่าวๆนะครับเช็ดหมาดๆก็พอนะครับยาออกเย็นโอเคหลังจากนั้นนะครับผมมาใช้เลยผ่านไปก่อนโอเคอันนี้ของใหม่เลยนะครับเนี่ยแกะกล่องเลยนะฮะผมแกะมาเลยนะครับสักครู่นะครับนี่ปึ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่นะฮะสูงมาใกล้ๆครับก็จะเป็นพลาสติกสีขาวครับตรงนี้ก็จะเป็นฟองน้ำนะครับผมวิธีใช้นะครับเราต้องกดต้องบีบให้มันดังแก๊กนะครับน้ำยาถึงจะออกครับเดี๋ยวผมลองดูนี่น้ำยาออกแล้วเดี๋ยวเช็ดเลยดูนะเช็ดเลยนี่ครับจะกระจกหน้านะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ใช้ผ้าเนี่ยฮะเช็ดให้แห้งนะครับใช้ไม่ยากเลยครับใช้ง่ายๆใครๆก็ใช้ได้นะครับนี่ฮะเช็ดให้แห้งเลยโอเคปึ๊บนี่โอ้โหใส่กิ้งนะครับผมตัวนี้ก็จะเคลือบกระจกไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงอันดับแรกเรามาดูข้างหลังก่อนครับตัวนี้ไม่ได้เคลือบนะครับตัวนี้คือล้างเฉยๆนะครับลองเอาน้ำเทไปนี่ฮะเห็นไหมฮะน้ำมันก็จะเกาะกระจกนะครับผมทำให้เป็นคราบได้นะครับเมื่อน้ำตัวนี้แห้งนะฮะเกาะไม่เป็นท่าเลยทีนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนี่ครับดูนะครับนะมันจะน้ำมันจะไม่เกาะกระจกเหมือนข้างหลังนะครับผมมันจะเป็นเม็ดนะครับผมเวลาเราเช็ดนะฮะเวลาเราเช็ดมันก็จะเช็ดง่ายนะครับผมลองเช็ดข้างหลังให้ดูเลยเนี่ยพอข้างหลังเนี่ยพอข้างหลังผมเช็ดใช่ไหมฮะมันก็ยังจะเป็นคราบอยู่ไหมฮะไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะฮะแต่ตรงนี้เป็นคราบมากนี่ฮะเป็นคราบเห็นไหมฮะแต่พอด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมเช็ดใช้ผ้าเดียวกันเลยนะครับเช็ดปุ๊บไม่เป็นคราบเลยครับนี่ฮะพอผมเช็ดปุ๊บแห้งเลยนี่ฮะไม่เป็นคราบเลยแห้งเลยแห้งสนิทต่างจากข้างหลังนะครับผมรถมาสักครู่นะฮะโอเคช่วงนี้อยู่กลางถนนนะครับรถอาจจะพุ่งผ้าไปหน่อยนี่ฮะมันก็จะช่วยเคลือบกระจกได้เวลาฝนตกอะไรเงี้ยครับแต่ให้ทางที่ดีเนี่ยไอตัวเนี้ยถ้าเราเช็ดปุ๊บเราทิ้งไว้สัก30 นาทีหรือ20 นาทีหรือทางที่ดีเนี่ย1 นาทีแล้วค่อยเช็ดออกเพื่อให้น้ำยาเนี่ยมันติดกระจกมันไม่ซึมเข้าไปในกระจกมันจะติดกระจกแล้วเราก็ค่อยเอาผ้าสะอาดๆเช็ดออกอีกทีนะครับผมโอเคเมื่อกี้ผมก็ทำคร่าวๆนะฮะก็ได้ประสิทธิภาพถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อมาได้นะครับตัวนี้เลยฮะนี่ครับนี่น้ำยายังเหลือเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมไหนๆก็เหลือแล้วเช็ดด้านหลังไปด้วยนะฮะก็สำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อมาได้นะครับทางเราก็มีบริการส่งอยู่ตลอดเวลานะครับผมโอเคสำหรับใครที่ดูจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe YouTube นะครับกดถูกใจเพจเรานะครับ LS Mall นะฮะเพื่อจะได้ติดตามสินค้าเราเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีแค่ชิ้นเดียวแน่นอนมีหลายชิ้นนะครับผมโอเคแล้วก็มีคลิปรีวิวให้ดูหลายตัวด้วยนะครับผมโอเคครับก็วันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปล้างรถก่อนนะครับสกปรกมากเลยโอเควันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ